บัดนี้เฮาอยู่ระหว่างทางเนาะเมื่อกี้น้อยเฮาไประหว่างทางเข้าสีจันเจ้าเข้าสีจันที่ว่าเฮาเข้าไปเที่ยวชมเมื่อกี้นี้เนาะแล้วอยู่ในระหว่างทางนี่ก็จะมีฟาร์มเลี้ยงแกะฟาร์มเลี้ยงแกะนี่ก็เป็นอีกบ่อนหนึ่งที่ว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอยู่ในเมืองพัทยาแห่งนี้เนาะแน่นเลยจะมีเลี้ยงแกะแล้วก็มีฟาร์มที่ว่าเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดที่มันมีข้างในจะแม่นแล้วกินหญ้าส่วนใหญ่เนาะเจ้าแต่ว่าพวกเฮาอยู่ตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ทางข้างนอกประตูทางเข้าเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวหลายๆเข้ามาเที่ยวชมเนาะบ่ว่าจะเป็นทางล่างนี่กําลังเป็นสาวๆที่มาเป็นกลุ่มมาถ่ายรูปกันแม่นแล้วแม่นแล้วเพิ่มซีซั่นในกับทางรายการของพวกเฮาแล้วเฮาค่าเฮาเข้าไปนี่ๆเขาเจ้าต้องได้เก็บค่าน่ะเข้าผ่านประตูนี่ประมาณเจ้าตัวนี้ก็เก็บค่าเข้าผ่านบัตรประตูผู้ใหญ่90บาทเนาะแล้วก็เด็กน้อย50บาทเพราะว่าตัวนี้จะสามารถเข้าไปเที่ยวชมข้างในได้เนาะสามารถถ่ายรูปมันจะมีหลากหลายโซนอยู่ในข้างในฮะเนาะแต่ว่าสําหรับมื้อนี้พวกเฮามีที่ว่าจะต้องไปไล่ๆบนฉะนั้นพวกเฮาจะบ่ได้เข้าไปข้างในกันเนาะเรียกว่าน้ําย่อยซะแล้วเฮาทางหน้ามาหาเบิ่งว่าน้อยนึงเนาะถ้าว่าไผต้องการอยากมาเข้าชมฟาร์มแกะแห่งนี้ก็สามารถซื้อปีเข้าไปได้มันบ่เจ้าแม่นเลยเนาะเพราะว่าบริษัททัวร์เขาเจ้าจะมาลงอยู่แถวนี้ตลอดเลยบ่ว่าจะเป็นฟาร์มแกะแห่งนี้แล้วก็เข้าสีจันทน์แล้วก็จะไปที่ส่วนมะองุ่นเนาะส่วนมะกระแสงนั่นเองเนาะบ้านเฮาเอิ้นเนาะเอาเป็นว่าตัวนี้พวกเฮาจะไปรับชมภาพบรรยากาศฟาร์มแกะข้างๆนอกกันเนาะว่าจะสวยๆงามๆขนาดใดแล้วจึงพบกันอยู่ในรายละเอียดต่อไปเจ้าก็เป็นคนนี้เลยที่ใจที่เก็บเอาไว้นานแสนนานมันเป็นความลับที่คอยต้องปิดไว้บ่วันนี้พวกเฮาก็มาฮอดที่เจ้าส่วนนงนุชนั่นเองส่วนนงนุชเนาะเจ้าส่วนนงนุชนี่จะมีหลากหลายที่ว่าพันไม้บ่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเนาะมีอยู่ในที่นี้เลยแล้วไปอยู่ทางล่างนี้โดยเฉพาะแม่นเฮายางเข้ามาแล้วก็เห็นสร้างเลยเนาะแม่นแล้วจะเป็นสร้างนี่ประมาณ30เชือกเนาะที่ว่าเพิ่นเอาไว้แสดงต้อนรับแขกภายในและต่างประเทศเนาะอยู่ทางล่างนี้ก็เห็นนักท่องเที่ยวสาวจีนของพวกเฮานั้นกำลังขึ้นงานสร้างแต่ว่างานนี้มันงานของเทศนี่ลแมกกาขึ้นบ่กล้าขึ้นซะเด้อเพราะว่าไอ้น้อยเพราะว่ายันเดินสร้างตกมันเวลาขึ้นไปแล้วกลัวเสี่ยวๆนิดนึงก็เลยบ่กล้าขึ้นเลยถ่ายเอาภาพเก็บเอาภาพให้ท่านผู้ชมเบิ่งเอาดีกลัวเนาะนี่เพิ่นขึ้นบ่กล้าเสี่ยงเนาะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าคันถ้าว่าผู้ใดมาอยากขึ้นก็ได้เนาะเสี่ยงเงินค่าขี่งานสร้างนั้น100บาทแม่นแล้ว100บาทก็จะได้ขึ้นเนาะเลือกประมาณ 25,000 กิ๊บเงินเฮาเนาะเจ้าแต่ว่าเสี้ยวๆนิดนึงถ้าขึ้นงานสร้างนี่เดียวตกงานสร้างก็สูงเติบเลยเนาะบ่ธรรมดาเนาะแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มานี่มันสาวจีนคือเก่าเลยเนาะส่วนใหญ่เลยเนาะแม่นส่วนใหญ่ก็แม่นสาวจีนเนาะแล้วก็ที่ว่าจะมาลงส่วนหนงหนุดนี้ได้เนาะเราก็ไปท่องเที่ยวไล่ๆบอลนั้นได้กันด้วยการสนับสนุนโดยบริษัทแสงซิริทราเวลเนาะแล้วก็เอเชียแอร์เอเชียเอเชียการบินใช้การบินแอร์เอเชียนําดื่มของเวลาไปของของเราคนอีกใจนําดื่มน้ํา5มันบอกเจ้าสปอนเซอร์เนาะแล้วก็เสียเหือเสียกระแฮดื่มสปอนเซอร์รายการกระทิงแดงเนาะกระทิงแดงเนาะที่ให้การสนับสนุนรายการของพวกเฮาแล้วก็ให้การสนับสนุนในการเดินทางมาถ่ายทําครั้งนี้เนาะเจ้าส่วนนี้ก็จะมีน้ําพุแล้วก็จะมีส่วนดอกไม้แล้วก็จะมีรูปปั้นจะเป็นสัตว์เนาะแต่จะเป็นมิกกี้เมาส์บ่จะมีไทเกอร์คิงบ่จะมีโอ้หลายๆอันเนาะเสื้อตัวใหญ่ๆเสื้อตัวใหญ่ๆก็ใหญ่ได้ใหญ่ว่าเสื้อโบราณตั้งแต่ตอน100ปีลังแล้วจ้าเสื้อจากอัสฟิกาแค่ยาวๆออกมาแม่นแล้วแม่นแล้วแล้วก็สุไลดอกไม้อยู่นี่ก็เป็นหลายพันกันบ่อยหน่อยแม่นแล้วหลายพันที่ว่าเขาเจ้าตกแต่งนี่ได้สวยสดงดงามกันเลยเนาะอยู่ในส่วนหนองนุดนี่ก็มีชื่อเสียงระดับโลกกันเลยเนาะที่ว่าในการแข่งขันงานไม้ดอกไม้ประดับนี้บ่ว่าอยู่ประเทศใดส่วนหนองนุดมีก็จะได้ทรงเข้าประกวดเนาะที่ว่าคือว่าเพิ่นมาพัทยานี่เพิ่นต้องมาสุ่มช่วงนงนุชนั่นบ่เจ้าแม่นแล้วนั่นนี่ก็เป็นไฮไลท์นึงของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะแม่นอยากบอกว่า
ใจสีหอมหัวใจมีเพียงเจ้าเท่านั้นบอกคิดจะเปลี่ยนแปลงขอเพียงตัวเจ้าอยู่ข้างๆกูพอขอเพียงแต่เจ้าเนี่ยน้อยเขาย่างไปย่างมาก็ย่างมาฮอดวันเพิ่นน่ะโชว์รถรุ่นคลาสสิกเนาะเจ้านี้ก็แม่นอีกไฮไลท์นึงเนาะของนักท่องเที่ยวที่ว่าผู้ที่มักหักในการรถแข่งหรือว่าแข่งรถเนาะอยู่นี่เขาจะมีไว้ให้เบิ่งกันเลยแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นใดรุ่นใดเนาะสุดไล่เป็นรุ่นเก่าสุดไล่รุ่นเก่าอายุประมาณ20ปีลังละจะมีลากไล่เนาะที่ว่าก็จะเอามาเก็บสร้างไว้ที่นี่เนาะน้อยเลือกได้จะขันล่ะเป็นอันนั้นล่ะเอา2คันมาเออจะเจ้าเลือกแล้วบ่ได้เจ้าไปเช็คบินกันได้ผู้ใจให้ให้บ่จะมีสีเหลืองสีเหลืองเบิกเก่านี่เนาะเมื่อกี้กับสีดําขาวที่ว่าอยู่ข้างล่างฮั่นกรุงเทพมหานครเบอร์7777นั่นแหละมันมีเลขเป้าหมดเลยนี่โอ้แม่นแหละบ่เป็นหยังมื้อนึงก็สิเช็คบินจิตใจให้เจ้าเองเอามือบ้านนําได้บ่ได้เดี๋ยวสยุนไปบ้านนําก็คืออยู่ทางล่างนี่เป็นที่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์รถแข่งแล้วว่าใดเนาะอยู่ในส่วนหนองหนุดนี่ท่านได้เทวามาเที่ยวชมเนาะจะมาเลือกเอาได้เลยเนาะถือว่าคุ้มสุดคุ้มยันบ่ว่าจะเห็นเป็นพันธุ์พืชทุกชนิดเนาะบ่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับจะมีจำลองสัตว์อยู่ในยุคไดโนเสาร์แล้วก็อยู่ในยุคปัจจุบันเนาะเห็นสร้างตัวเป็นๆเห็นรถงามๆยังเป็นๆอยู่เนาะโดยเฉพาะก็เห็นพวกเฮา2คนนี่แหละนํามาเนาะบ่ได้บ่จีอาจารย์ก็ซื้อรถคันนึงไปตอนท่านผู้ชมทางบ้านซั่นแม่นเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เฮาจะให้ท่านผู้ชมรับชมภาพบรรยากาศที่ว่ารถงามๆลู่ๆอยู่ในส่วนหนองหนุดของพวกเฮานี่ก่อนเนาะอยากบอกว่าหากเจ้าหมดใจสีหอมหัวใจมีเพียงเจ้าเท่านั้นบอกคิดจะเปลี่ยนแปลงขอเพียงตัวเจ้าอยู่ข้างๆกูพอขอเพียงแต่เจ้าใจ